ากได้เสียงเทศน้องปู่แล้วก็มานี่เลยครับเป็นดีๆนะมารับที่วัดเนี่ยได้เลยที่วัดแจกแจกให้ฟรีๆมีนะทำมาเป็นแผ่นดีๆเทศดีมากแล้วเอาไปฟังรับไปแผ่นนี้ไอ้หมูรู้ยังไม่รู้ว่าเลยยังไม่รู้มันพูดมันได้หลายลายเลยก่อนพระบูชาเป็นการเตือนสติครับครับท่านนิมนต์ครับผมจ้ะก็ขอเจริญพรธรรมดาท่านสาธุชนทุกคนที่ชมทางคลิปนี้อยู่นะซึ่งตอนนี้เป็นระยะเวลาที่ใกล้จะเข้าพรรษาซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนาก็จะต้องให้พระภิกษุหยุดโคจรไปไหนตัวไหนโดยที่ไปค้างแรมไม่ได้เรียกว่าจำพรรษาหรือไปได้ก็ต้องไปในกิจที่จำเป็นเรียกว่าสัตตาหะก็ไปได้ถ้ามีความจำเป็นฉะนั้นปีนี้ใกล้ที่จะเข้าพรรษานี้ก็อยากจะให้ญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านที่ชมอยู่ก็ใครที่ยังติดอบายมุขอยู่ก็ลดละเลิกบ้างก็น่าจะดีนะคือบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันก็ยากแหละแต่มันก็ไม่เกินความสามารถที่เราจะทำได้นะคือให้มันน้อยลงหรือเลิกเลยละเลยอย่างเครื่องดื่มสุรายาเมาต่างๆเนี่ยอันที่จริงมันก็จะบอกว่าไม่ดีคนที่เขาดื่มเขากินเขาก็จะการเอาว่าเขาชอบนะก็เอาเป็นว่าดีหรือไม่ดีผู้ที่สัมผัสก็จะรู้เองนะแต่มันตามหลักพระพุทธศาสนาท่านถือว่าผิดศีลผิดศีลแค่ศีล5เนี่ยเราเป็นคนไทยเราเป็นชาวพุทธนี่บางทีเรายังรักษาไม่ได้ทั้ง5ข้อเลยแต่ว่าเราก็รักษาให้ได้สักข้อเดียวก็ยังดีข้อ1ข้อใดก็ได้นะเพราะว่าเราเป็นคนไทยตั้งแต่ปานาอาทินนากาเมมุสาสุรามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับคฤหัสถ์วิสัยที่เราจะไปทำตามศีลได้แต่ว่ามันสามารถที่จะลดละให้เบาได้ให้น้อยได้แต่ถ้าทำได้แล้วดีนะเขาบอกว่าคนรักษาศีลแล้วใครทำให้เป็นคนสวยอะคนสวยคนรวยต้องรักษาศีลเขาบอกกันอย่างนั้นนะแล้วตายไปนี่แค่ศีล5เนี่ยได้ไปเกิดเป็นเทวดาเลยนะศีลเนี่ยทำให้เป็นเทวดาเลยนะดังนั้นใครอยากเป็นเทวดาก็รักษาศีล5นะมันไม่ได้5เอาเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วแต่ที่เราจะทำได้รักษาได้นะที่เขาบอกว่าตนอยากสวยก็ต้องมีศีลนี่แหละอยากรวยก็ต้องให้ทานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ต้องดูนะไม่ให้ซะจนเกินไปก็จนมันได้เหมือนกันนะทำอะไรก็ต้องมีขอบเขตมีสมัยนี้เขาเรียกต้องมีลิมิตใช่ไหมนั่นแหละทำอะไรก็ต้องมีลิมิตชีวิตของเราจะต้องเดินไปข้างหน้าต้องก้าวไปไกล